หวานเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คือได้ยินนะคะว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นดีต่อผิวดีต่อผมดีต่อร่างกายมากๆนะคะวันนี้มันก็เลยจะมาพูดถึงน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะว่าดีต่อเรายังไงนะคะพร้อมทั้งบอกวิธีใช้นะคะว่าใช้น้ํามันมะพร้าวยังไงได้บ้างนะคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานนะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้หวานจะมาพูดถึงน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์มากๆนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวที่หวานใช้นะคะก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคือน้ำมันที่ได้จากมะพร้าวนะคะสกัดโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนใดๆนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์กับเราดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเขานะคะจะมีกรดลอริกค่ะซึ่งจะช่วยในการยับยั้งนะคะการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะทำให้หน้าของเรานะคะไม่เป็นสิวนั่นเองค่ะและอย่างที่สองนะคะเขาก็ยังสามารถยับยั้งเชื้อ P. acne ที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะคะใครที่เป็นสิวอยู่นะคะก็ลองหันมาใช้น้ำมันมะพร้าวดูนะคะจะช่วยยับยั้งนะคะการเกิดสิวได้ด้วยนะคะและอย่างที่สามนะคะน้ำมันมะพร้าวมีวิตามิน E ค่ะวิตามิน E นะคะจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่องของริ้วรอยนะคะต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะข้อดีข้อที่4ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคือจะช่วยลดจุดด่างดำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเกิดรอยสิวนะคะหรือว่าฝ้ากระต่างๆได้นะคะและอย่างที่5นะคะก็คือสามารถนำมาบำรุงผมได้นะคะใครที่มีผมที่แห้งมากๆนะคะหรือผ่านการทำเคมีต่างๆเนี่ยสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวได้นะคะความจริงแล้วเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะส่วนวิธีการใช้ที่หวานจะพูดถึงนั้นต่อไปนี้นะคะเป็นวิธีที่หวานใช้อยู่ณปัจจุบันนะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนมีวิธีที่แตกต่างจากหวานก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะหวานจะนำไปใช้บ้างนะคะที่แรกของหวานนะคะก็คือการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงผิวหน้าค่ะหวานนะคะเป็นคนผิวแห้งจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะประมาณ 2-3 หยดนะคะเทมาที่มือนะคะแล้วก็ทำการถูๆมือแล้วก็นำมาชโลมให้ทั่วหน้านะคะคนที่ผิวมันก็แนะนำให้ใช้ 1-2 หยดก็เพียงพอแล้วนะคะอาจจะใช้แค่เฉพาะตอนกลางคืนก็ได้นะคะจะได้ไม่ดูเหนียวเหนอะหนาหน้าจนเกินไปส่วนวิธีที่2นะคะหวานก็จะนำน้ำมันมะพร้าวนะคะมาทำการนวดหน้านั่นเองค่ะเรานะคะนำน้ำมันมะพร้าวนะเทลงที่ฝ่ามือนะอาจจะสัก 4-5 หยดเลยนะคะแล้วก็นำมาวอร์มที่มือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำการนวดหน้านะคะส่วนใครนะคะถ้าเกิดอยากรู้วิธีการนวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะก็คอมเมนต์บอกกันทีนะคะเดี๋ยววันจะทำคลิปแยกให้อีกทีนึงค่ะข้อที่3นะคะวันก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นโทนเนอร์ค่ะวันนะคะจะใช้สำลีนะคะแล้วก็หยดเจ้าน้ำมันมะพร้าวนะคะลงไปสัก2หยดนะคะก็เทน้ำเปล่าลงไปนะคะในปริมาณที่มากกว่าเจ้าน้ำมันมะพร้าวเนาะแล้วก็ทำการเช็ดนะคะซึ่งจะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะและวิธีที่4ที่หวานจะใช้นะคะก็คือหวานจะใช้เป็นโทนเนอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้หวานจะมาผสมกับโทนเนอร์นะคะโดยที่หวานจะเทโทนเนอร์ลงไปนะคะประมาณ 3-4 หยดนะคะแล้วก็จะเทเจ้าน้ำมันมะพร้าวนะคะประมาณ2หยดนะคะแล้วก็นำมาเช็ดนะคะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะที่หวานใช้ก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะมาชโลมผมค่ะจะชโลมก่อนสระผมก็ได้นะคะทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปสระหรือว่าจะชโลมหลังจากการสระผมแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินนะคะไม่งั้นผมมันจะมันเกินค่ะและนี่นะคะก็คือ5วิธีที่หวานนำไปใช้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำกันได้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้ใต้คลิปเพื่อนคนไหนน้องๆคนไหนมีคำถามอะไรที่สงสัยนะคะไม่ว่าจะเรื่องน้ำมันมะพร้าวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็คอมเมนต์ถามกันไว้นะคะเดี๋ยววันจะไปตอบในคลิปถัดๆไปนะคะก็ไปติดตามกันที่ท้ายคลิปได้ค่ะช่วง Q&A คำถามแรกนะคะจากน้องไม่รู้สึกแต่เจ็บใจนะคะก็มีถามคำถามมาว่ามีสูตรลดสิวไหมคะก็มีค่ะ
ะสูตรลดสิวมีเยอะแยะเลยยังไงก็ลองใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเกล็ดดูก็ได้นะช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะคำถามที่2นะคะจากน้องเอคนมันอินดี้นะคะก็ถามว่าหาขมิ้นผงเนาะหาซื้อยังไงคะพี่หวานขมิ้นผงนะคะสามารถซื้อได้ตามแบบตลาดเลยนะคะตลาดที่เขาขายขมิ้นเอาไว้แบบทำอาหารทำอะไรก็ได้นะหรือจะซื้อขมิ้นผงที่แบบมาสำเร็จรูปก็ได้นะคะจะมีขายตามพวก Eve and Boy 7-Eleven นะคะบางสาขาก็มีนะลองไปหากันดูนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย